ก็แสดงความยินดีกับเจ๊หมวยด้วยนะคะวันนี้หนิงกับวุ้นเส้นก็มาเป็นตัวแทนของเซวานะคะเพราะว่าเซวาก็อยู่กับเจ๊หมวยมาตั้งแต่แบบว่ายังขายอยู่ที่โคราชจนวันนี้ JM Cosmetic ก็มาเปิดสาขาแรกที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็ต้องมาแสดงความยินดีกับเจ๊หมวยด้วยและที่สำคัญคือเซวาเองก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ออกมาหลายตัวมากโดยเฉพาะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของโสมแดงแล้วก็โสมดำค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็ถ้าเรื่องฝ้าก็ต้องยกให้เซวาค่ะค่ะทุกฝ้าต้องเซวาค่ะใช้เป็นออริจินอลเจ้าแรกและเจ้าเดียวค่ะแล้วก็โดนเรียนแบบเต็มไปหมดเลยค่ะก็คำว่าทุกฝ้าแฮชแท็กคำว่าทุกฝ้าตัดวงจรฝ้ามันออกมาจากเซวาแล้วตอนนี้ทุกคนก็ใช้คำนี้กันหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียกว่าเป็นการปลุกวงการสกินแคร์ให้หันกลับมาดูแลเต็มเพราะยังไงคนไทยก็เป็นฝ้าแน่นอนค่ะก็แสดงว่าเซวาของเอ้ยน่ารักเซวาของดีถูกต้องเพราะเซวามาด้วยนวัตกรรมจริงๆเราไม่ได้มาแบบเราไม่ได้มาเพื่อขายว่าเอ้ยอยู่ๆเราจะทำสินค้าตัวนึงออกมาแล้วก็ขายได้เลยทุกอย่างมันจะต้องผ่านงานวิจัยผ่านงานนวัตกรรมค่ะมาช็อปได้จริงๆต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับ JM Cosmetic นะคะแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็มาสามารถมาช็อปได้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสาขาแรกเลยนะคะมันไม่ใครร่วงทุกคนมาเสียบให้ฮะมาอยากถามอะไรถามเลยค่ะรู้เลยว่าจะถามอะไรมาหนิงตั้งหลักแล้วไม่ได้ครบค่ะไม่ใช่จังหวะจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิงเพราะตัวหนิงเองเนี่ยจริงๆถ้าหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเราหย่ากันเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแลโฟกัสเฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นๆใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่3ไม่ใช่มือที่3นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอ่ะนึกออกป่ะอย่าลากชื่อหนิงเข้าไปเพราะทุกคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหย่าแล้วคือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่าคือจะทำอะไรใดๆก็คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสำคัญมากเพราะนี่คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงที่ทำให้หนิงใช้คำว่าเรื่องมันควรจะจบได้แล้วยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้วอย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยทำอะไรก็แบบไปคุยกันเองอ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้เพราะเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะแล้วจะไปที่ตอบเขาไหมอะไรนะคะปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะแล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่กันเองคุยกันเองสองคนอย่าแบบอย่าต้องผ่านสื่ออ่ะนึกออกป่ะแล้วทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อหนิงเองอ่ะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุกวันเจอสื่อแทบทุกวีคจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่ๆแล้วก็ไม่ให้พี่ๆสัมพี่ๆก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสามมันก็จะมีคนเขียนด่าหนิงว่าสำทำไมไม่มูฟออนเธอนั่นแหละไม่มูฟออนคือตอนเนี้ยเสพข่าวรบกวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องเนี้ยหนิงมูฟออนแบบโอยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ทำงานแล้วทุกอย่างทำเพื่อลูกดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนนึงที่แบบเขาอาจจะงอแงบ้างดื้อบ้างแต่เขาพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพี่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลูกหนิงแน่นอนเพราะว่านิรินคือเด็กดีมากต่อจะให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็กกตัญญูนิรินรักพ่อนิรินรักแม่คุณข่าวออกมาล่าสุดค่ะ
สับหนิงหนิงไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่3หรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอย่ามีชื่อหนิงเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเอง2คนและเอาจริงๆมีคนส่งมาให้หนิงอ่านแล้วหนิงอ่านแล้วมันเป็นคำพูดที่นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยค่ะไม่แต่ว่าเขาว่าเขาสบายใจที่ไม่พูดแล้วอะไรเหมือนเขาก็ยังพูดแน่ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะในปัญหาของหนิงคือคุณจะไปทำอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนาะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอ่ะเราอ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับพี่หนิงคือเรื่องเนี้ยอยากแค่จะไปคุยกับท่านตำรวจคือชนเลยก็หนิงบอกแล้วว่าหนิงหย่ามากี่เดือนไอ้กี่ปีแล้วทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงๆนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทําแต่ละวันเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนที่จะพักผ่อนแทบจะไม่มีหนิงไม่อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เรา2คนแม่ลูกทําแล้วมันมีความสุขเราก็ทําสิ่งนั้นแล้วทุกวันเนี้ยหนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยซัพพอร์ตหนิงทุกอย่างหนิงแบบหนิงฟิลแล้วอ่ะอย่าทำอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยขอร้องค่ะก็เป็นบ้านนางแคตอนแก่เลยก็ไม่คิดว่าจะกลับมาได้ตอนแก่รอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทำงานเพื่ออนาคตของลูกเราตาโฮสเหรอไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ไปเนี่ยมันคือการไปทำรายการเพื่อถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอ่ะอยากที่จะให้ไปถ่ายที่บาร์โฮสคอมแล้วเขาไปคุยกับพี่เอชุติมาแม่เอก็บอกว่าหนิงมาโปรโมทให้แม่หน่อยคือแล้วหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใครขอให้หนิงทำอะไรมันไม่มีคำว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่ลูกหนิงค่ะขอให้แค่นี้ลินมีรอยยิ้มทุกวันนี้ลินได้ทำอะไรแล้วนี่ลินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้ใช่แม่แม่เนื้อหอมไหมเขินเลยก็ประมาณนึงค่ะไม่เป็นไรพี่แป๊กไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผู้จัดการเขาจะว่าเอาเขาไม่ปฏิเสธเขาสวยว่ะแหมไม่มีอะสิแป๊กใครบ้างไม่มีมาจีบสิแปลกแต่สุดท้ายแล้วหนิงบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ยังค่อนข้างปิดเรื่องนี้อยู่ค่ะว้ายคำถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำถามนี้เหมือนถามซ้ำกับใครบางคนป่ะคะคือหนิงว่าหนิงว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดอ่ะไม่ว่าหนิงจะทำอะไรลูกหนิงอ่ะจะเข้าใจดีที่สุดว่าสิ่งที่หนิงเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะตอนนี้ก็ซีรีส์นอนเป็นสาวโสดไปก่อนพี่อยากให้หนิงโสดปะล่ะถ้าพี่หนิงมีความสุขหนิงต้องโสดค่ะเพราะว่าถ้าหนิงไม่โสดเนี่ยแก๊งนั้นทั้งแก๊งคงร้องไห้เอฟซีจะมีความรักได้ไงทุกวันนี้มีไม่ใช่ทุกวันนี้มี FC เหมือนมีลูกเพราะแต่ละคนคือลูกถึงได้หมดเลยอ่ะนึกออกป่ะคือห่วงไหมห่วงไหมห่วงใช่ป่ะอุ้ยเดี๋ยวโดนบ้านนั้น